เสี่ยววินิจยืนยันด้วยตัวเองบิ๊กแมตช์บัวขาวฟาดปากปาเกียวยังไม่มีแผนล้มเลิกเสี่ยววินิจนายวินิจเลิศรัตนชัยผู้ก่อตั้งเฟรชแอร์เฟสติวัลผู้จัดมวยระดับโลกระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆและแมนนี่ปาเกียวยืนยันยังไม่มีแผนยกเลิกแมตช์หลังจากเว็บไซต์ beyondkick.com รายงานว่าคู่มวยหยุดโลกระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยชื่อดังกับแมนนี่ปาเกียวอดีตแชมป์มวยโลก8รุ่นชาวฟิลิปปินส์ในศึก The Match of LegendsTACQUIAOVSBUAKAWU ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันที่ Impact Arena เมืองทองธานีวันที่20เมษายนได้มีการยกเลิกแล้วโดยเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นเมื่อแชดคอนลินแชมป์โลกของ WBC มวยไทยซึ่งกำหนดขึ้นชกป้องกันตำแหน่งพบซับฟาดไมเคิลเป็นคู่ประกอบรายการมวยยักษ์รายการนี้ได้โพสต์อินสตาแกรมว่าข่าวร้ายจากการที่ผมได้ร่วมชกในประกอบรายการไฟระหว่างบัวขาวกับปาเกียววันที่20เมษายนแต่ตอนนี้ผมได้รับการยืนยันว่าไฟนี้จะไม่ได้เดินหน้าต่อซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายและหวังว่าจะได้ชกกับไมเคิลในอนาคตอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาฝ่ายจัดการแข่งขันศึกดวลกำปั้นไฟหยุดโลกดังกล่าวได้ออกมายืนยันว่าการแข่งขันแมตช์นี้ยังคงดำเนินต่อไปไม่มีการยกเลิกตามที่มีกระแสข่าวออกมาโดยข้อความระบุว่าทางผู้จัดขอยืนยันว่าข่าวลือที่ถูกเผยแพร่ออกไปเกี่ยวกับ The Match of Legends นั้นไม่เป็นความจริงและงานไม่ได้ถูกยกเลิกแต่อย่างใดทางผู้จัดได้กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อให้งานออกมาดีที่สุดเราเข้าใจดีว่าการแข่งขันในครั้งนี้เป็นที่จับตามองและแฟนๆให้ความสนใจอย่างมากและขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจคู่มวยในตำนานแต่อย่างไรก็ตามขอให้ทุกท่านติดตามข่าวจากช่องทางออฟฟิเชียลที่เพจของเราเท่านั้นเพื่อให้ทุกท่านได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องตรงกันโปรดติดตามประกาศผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการและหน้าโซเชียลมีเดียของเราสำหรับการอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับ The Match of Legends ทางผู้จัดขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องล่าสุดเสี่ยววินิจนายวินิจเลิศรัตนชัยผู้ก่อตั้ง Fresh Air Festival ออกมายืนยันกับผู้สื่อข่าวข่าวสดว่าขอให้แฟนมวยยึดตามประกาศของ Fresh Air Festival ที่จะดำเนินการจัดแมตช์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้ต่อไปเราไม่มีแผนจะล้มเลิกหรือยกเลิกการชกระหว่างบัวขาวกับปาเกียวแน่นอนแต่อย่างที่ทราบว่าคู่มวยในรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้เรากำลังหาวิธีเพื่อให้การชกของทั้งคู่ดำเนินต่อไปนอกจากนี้เรายังต้องพูดคุยถึงรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ดังนั้นเรายืนยันตรงนี้อีกครั้งว่าการชกของบัวขาวและปาเกียวยังไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดนิวสุดปลื้มแจ็คสันหวังส่งของขวัญรับขวัญลูกชายเล่าเบื้องหลังเก็บสเต็มเซลล์ทำเอาแม่นิวสุดปลื้มเมื่อศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังส่งของขวัญรับขวัญน้องสเปซลูกชายหัวแก้วหัวแหวนพร้อมกันนี้ยังเล่าเบื้องหลังที่หลังจากคลอดลูกน้อยก็ถือโอกาสเก็บสเต็มเซลล์ไปด้วยไว้ใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆในอนาคตเพิ่งคลอดน้องสเปซลูกชายมาได้ประมาณ3สัปดาห์สำหรับคุณแม่ป้ายแดงนิวณภัทรสอนสุวรรณานนท์ก็ทุ่มเทเวลาในการเลี้ยงลูกอย่างเต็มเวลาแค่ล่าสุดสาวนิวไม่อยู่เฉยได้ร่วมมอบเงินบริจาคจากโครงการใครโอวิวารอยยิ้มจากความสุขไม่รู้จบให้กับสิริราชมูลนิธิภาควิชากุมารเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและเปิดใจถึงบทบาทคุณแม่มือใหม่พร้อมทั้งเล่าถึงการเก็บสเต็มเซลล์เพื่อไว้รักษาคนในครอบครัวนิวสุดปลื้มแจ็คสันโดยนิวเผยว่าตอนนี้น้องก็3สัปดาห์แล้วมีความสุขมากค่ะ
เรารู้เลยว่าการจะเป็นแม่คนมีความยากรู้ถึงคุณค่าของคุณแม่ที่ให้กำเนิดเรามาด้วยตอนที่เรายังไม่มีลูกเราก็ไม่รู้หรอกพอได้เป็นแม่เองแล้วเรารู้สึกมากๆรู้สึกถึงความรักที่มันบริสุทธิ์มากๆเข้าใจหัวอกคนเป็นแม่เลยสัญชาตญาณแม่มาเต็มที่คนบอกว่าจะนอนไม่ได้นอนแต่มันมีความสุขเรามีความรู้สึกว่าอยากตื่นมาเจอเขาอยากดูแลเขาพอมาเป็นแม่ปรับตัวยังไงบ้างเขาเลี้ยงง่ายไม่ค่อยงอแงเขาเพิ่งจะเริ่มร้องเสียงดังในเวลาที่หิวจำได้เลยว่าวันแรกที่พาน้องกลับบ้านเราก็จะมีความแพนิคเพราะเราไม่เคยการมีสติก็เป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการจัดการว่าเด็กเป็นอะไรพอมีเบบีแล้วทำให้เราเรียนรู้ธรรมชาติของการเป็นมนุษย์อีกหนึ่งคนเราจะได้เรียนรู้ถึงการอยู่ร่วมกับเขาหรือการที่จะให้ความรักกับเขาเป็นยังไงนิวก็เลี้ยงเองมีผู้ช่วยคนหนึ่งให้นมจากเต้าเรื่องที่ยากสำหรับเราตอนนี้คืออะไรเรื่องของน้ำนมเรื่องของโภชนาการหลังคลอดเป็นช่วงที่นิวไม่ค่อยอยากจะกินอะไรจะชอบกินแต่ผลไม้อย่างเดียวเลยก็พยายามจะหาผลไม้ที่เป็นโปรตีนนิวก็กังวลกลัวเรื่องของสารอาหารที่ไม่ครบด้วยใจเราไปจดจ่อกับเขานิวสุดปลื้มแจ็คสันเห็นว่าคุณสามีเป๊กเปรมมนัสอาบน้ำลูกเก่งมากเป็นหน้าที่เขาเราก็จะเข้าเต้าอาบน้ำเปลี่ยนผ้าอ้อมวุ้มเล่นจะให้เขาช่วยดูแลหน่อยเราก็คุยกันแหละเป็กเองตอนนี้ก็มีงานเยอะละครถ่าย YouTube เขาก็เป็นกังวลกลัวลูกจำหน้าไม่ได้ตอนนี้ก็อนุญาตให้เขาไปทำงานก่อนประมาณ6เดือนลูกน่าจะจำหน้าได้แล้วก็ค่อยกลับมาเลี้ยงใหม่เขากลัวลูกไม่รักกลัวลูกจำหน้าไม่ได้มีแต่คนชมลูกชายหล่อมากเราเริ่มรู้สึกว่าในไอจีเรามีแต่ภาพลูกไม่มีภาพตัวเองเลยนี่แหละเป็นคุณแม่เต็มตัวแล้วในมือถือก็เมมเต็มแล้วสาวสาวป้าป้านานามาจอง CF Space กันแล้วยินดีค่ะขอบคุณนะคะที่ชมว่าน้องน่ารักเตรียมห่วงแล้วคนจะชอบถามว่าหน้าตาเหมือนใครก็ยังมองไม่ออกก็เลยบอกเขาไปว่านิวกับเป็กหน้าเหมือนกันไม่รู้จริงๆว่าเหมือนใครเป็กจะบอกปากเหมือนนิวจมูกกับตาเหมือนเป็กนิวสุดปลื้มแจ็คสันของรับขวัญหลานก็คือจุกไม่กล้ารวมมูลค่าเลยแต่ก็เขียนไว้ให้เขาดูตอนเขาโตว่ามีใครเป็นผู้สนับสนุนเขาบ้างไม่มีใครยอมแพ้ใครเลยเปิดด้วยพี่เป็กที่เปิดแรงมากหลายคนก็เลยไม่ยอมเมื่อวานแจ็คสันหวังยังส่งของขวัญมาให้นิวรับมาก็ยังรู้สึกใช่เหรอมาได้ไงหรือว่าแฟนคลับส่งมาก็เลยส่งไปถามเป็กเขาก็บอกว่าใช่เป็กเคยไปเตะบอลกับเขาก็เลยรู้จักกันตอนนั้นนิวก็ท้องอ่อนๆเขาก็ทราบพอคลอดเขาเลยส่งของขวัญพร้อมการ์ดมาให้เซอร์ไพรส์แม่มากๆใช่เหรอของขวัญยังไม่ได้แกะรอเป็กมาแกะแต่จะเห็นการ์ดที่มีรูปแจ็คสันหวังเขียนว่า Welcome to the EarthHi Space ก็เป็นกำลังใจให้เราแหละรวมไปถึงหลายๆคนที่เข้ามาดีใจมาอวยพรเรานิวดีใจหมดสิ่งหนึ่งที่นิวทำเพื่อลูกก็คือการเก็บสเต็มเซลล์ลูกหลังจากที่เรามีลูกเป็นของตัวเองก่อนหน้านั้นเราก็ศึกษาเกี่ยวกับสเต็มเซลล์ซึ่งสเต็มเซลล์เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยในการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อรักษาโรคต่างๆถึง85โรคโดยเฉพาะกลุ่มโรคเลือดและยังสามารถใช้สเต็มเซลล์ฟื้นฟูดูแลสุขภาพและความงามของทุกคนในครอบครัวเราวางแผนเก็บแล้วเราก็อยากจะใช้เลยในอนาคตอย่างคุณพ่อของเป็กจะมีปัญหาเกี่ยวกับข้อเกี่ยวกับกระดูกเพราะเป็นนักกีฬาฟุตบอลคุณแม่ของนิวเป็นรูมาตอยด์ซึ่งการที่ได้เก็บสเต็มเซลล์ของลูกไว้ถือเป็นจังหวะที่ดีมากๆนิวสุดปลื้มแจ็คสันน้องเกิดมาแล้วยังสามารถช่วยคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายของเขาได้โดยใช้สเต็มเซลล์ของเขาในการรักษาเป็นเซลล์ตั้งต้นที่เมื่อน้องโตขึ้นและน้องมีปัญหาสามารถใช้ตัวนี้รักษาตัวเขาได้พ่อแม่รวมถึงคนในครอบครัวก็สามารถใช้ได้คุ้มค่ามากครอบครัวเราก็เก็บสเต็มเซลล์เรียบร้อยแล้ว
นิวจะบอกทุกคนที่รู้จักเลยว่าถ้ามีเบบีให้คิดถึงการเก็บรักษาสเต็มเซลเลยเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่สามารถเก็บรักษาเซลล์ไปได้เป็น30ปีสามารถช่วยทั้งครอบครัวได้เรียกว่าสเต็มเซลล์มีความสำคัญมากๆค่ะอึ้งหมอดูทักบีวันนิสานางเอกดังยุค80อัพหน้าครั้งแรกสวยจึ้งโกงอายุในวัย55อึ้งหมอดูทักแรงบีวันนิสานางเอกดังยุค80ยอมขึ้นเขียงอัพหน้าใหม่ครั้งแรกในวัย55โกงอายุสวยจึ้งกระชากวัยอ่อนละมุนลงไป10ปีเป็นนางเอกดังยุค80รุ่นเดียวกับแซมยุรนันท์และบินบรรลือฤทธิ์ที่แฟนละครและภาพยนตร์คุ้นหน้ากันดีสำหรับบีวันนิสาศรีวิเชียรกับผลงานแสดงในยุคนั้นมากมายอาทินางเสือดาวเพลงสุดท้ายนางฟ้ากับซาตานและอื่นๆแม้จะห่างหายจากงานแสดงไปนานแต่บอกเลยว่าเจอเธอตอนนี้สวยจึ้งไม่แพ้สมัยเป็นนางเอกดังในยุค80เลยทีเดียวแม้ตอนนี้อายุจะป่าไป55ปีแล้วแต่ที่ดูสวยเป๊กเหมือนตอนเป็นนางเอกสมัยสาวๆเป็นเพราะว่าเธอไปทำสัญญกรรมดึงใบหน้าลดอายุย้อนวัยกับทางยูดีคลินิกกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสัญญกรรมผ่าตัดดึงหน้ามือหนึ่งของเมืองไทยในตอนนี้ซึ่งไปสืบมาว่าสาเหตุที่เธอตัดสินใจทำสัญญกรรมดึงหน้าครั้งแรกในชีวิตเพราะว่ามีสินแสมาทักว่าชีวิตเธอจะมีความสุขสมหวังในบ้านปลายชีวิตให้เธอทำยังไงก็ได้ที่เป็นการโกงอายุเพื่อต่ออายุจนเธอติดอยู่ในใจตลอดว่าจะทำยังไงคือโกงอายุเหมือนที่สินแสบอกจนมาตีโจทย์แตกให้ตัวเธอเองว่าก็ต้องทำสวยใช่ไหมนะให้ใบหน้าดูเด็กลงย้อนวัยให้เหมือนดูเด็กลงเลยตัดสินใจทักหาคุณโบชนทิชาสีทองเจ้าของยูดีคลินิกรู้จักกันมานานเห็นผลงานตั้งแต่ดึงหน้าให้แม่บานเย็นรากแก่นกับทางคุณดาวมยุรีเลยตัดสินใจไม่ยากทำเลยเพราะใจลึกๆคืออยากดูดีด้วยมันมีแรงบันดาลใจหลายๆอย่างเลยตัดสินใจทำและวันนี้ก็ยังเอารูปถ่ายล่าสุดหลังการทำสัญญกรรมดึงหน้าของอดีตนางเอกดังมาเทียบกับรูปในอดีตสมัยเป็นนางเอกดังบอกเลยว่าสวยไม่เปลี่ยนเหมือนตอนสมัยสาวๆเลยที่สำคัญยังดูใบหน้าละมุนอ่อนกว่าวัยดูเด็กลงเป็น10ปีโกงอายุได้จริงๆแบบที่สินแสทักเลยทีเดียว